สวัสดีครับแฟนๆเกม DC Universe Online นะครับวันนี้เรามีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการเคลื่อนไหวของตัวละครในเกมมาฝากกันครับสำหรับมือใหม่นี่ยิ่งต้องรู้เลยนะครับโดยการเคลื่อนไหวของเกมนี้ครับมีหลักๆอยู่ด้วยกัน3แบบครับแบบแรกก็คือไฟนะครับก็คือการบินส่วนอีกอันนึงเป็นอะโครแบติกนี่ก็คือการวิ่งแล้วก็ไต่กำแพงนะครับการไต่กำแพงส่วนอย่างที่3นี่เป็นซุปเปอร์สปีดครับซุปเปอร์สปีดก็เป็นพวกวิ่งเร็วนะครับวิ่งเร็วดูดสายฟ้าครับสามารถที่จะวิ่งขึ้นตึกอะไรก็ได้ครับเดี๋ยวเพื่อให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันครับว่าแต่ละอย่างครับมันจะเป็นยังไงกันบ้างเริ่มต้นกันที่รูปแบบการเคลื่อนไหวแบบแรกก่อนนะครับก็คือไฟนะครับก็คือการบินนี่ว่าเวลาเราบินนั้นจะเป็นยังไงนะครับจำไว้นะครับในเกมมี3หลักนะครับเราสามารถเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นอันแรกนะครับการเคลื่อนไหวแบบบินเวลาในเกมครับเราสามารถที่จะกดปุ่ม F นะครับเพื่อทำให้ตัวละครของเราบินขึ้นจากพื้นครับนี่ลอยได้กดเคลื่อนที่มันก็จะเป็นอย่างนี้ครับลอยไปเรื่อยๆถ้าอยากจะลงก็กด F อีกทีนะครับก็จะเป็นการลงสู่พื้นแต่ว่าถ้าเกิดเรากด Space Bar ครับมันก็จะพาเราครับบินขึ้นไปข้างบนครับข้อดีของการบินนี่ก็คือทำให้เราบินได้สูงมากครับแล้วก็ไปที่ต่างๆได้สะดวกนะครับหลบมอนเตอร์ได้ครับสามารถเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองได้เป็นอย่างดีครับนี่แต่ว่ามีข้อเสียอยู่ก็คือว่าเวลาเราใช้อาวุธหรือว่าโจมตีนะครับมันก็จะบินได้ช้ามากครับยิ่งเจอมอนเตอร์สอยล่วงลงมาก็ทำให้ติดสตันบ้างหรือว่ามึนบ้างอะไรอย่างนี้ครับความเร็วในการเคลื่อนที่ก็อยู่ในระดับปานกลางนะครับสำหรับรูปแบบการเคลื่อนไหวแบบบินนั่นเองครับนี่ลอยให้ดูกันเห็นๆ เวลากด F อีกทีมันก็จะล่วงลงมาไม่เสียเลือดนะครับนี่แล้วก็เดินได้ปกติครับสำหรับสายบินนี้นะครับมีสกิลให้ใช้ด้วยนะครับต้องถึงเลเวล9ก่อนนะครับสามารถที่จะอัพสกิลของการเคลื่อนไหวได้ของบินนี้ก็มีทั้งกดค้างไว้ทำให้บินเร็วนะครับกดนำปุ่มนำล็อกนะครับหรือว่าการใช้สกิลบินโจมตีบินโฉบอะไรอย่างเงี้ยครับต่อไปครับมาดูการเคลื่อนที่ในรูปแบบที่2กันบ้างอันนี้ให้ดูซุปเปอร์สปีดก่อนนะครับนี่เวลาวิ่งธรรมดาครับสำหรับซุปเปอร์สปีดนั้นจะทำให้เราครับสามารถที่จะวิ่งได้เร็วครับนี่ติดสปีดสายฟ้าครับก็เป็นความสามารถที่เหมือนกับตัวละครของ DC ที่ชื่อว่า The Flash นะครับคือวิ่งได้เร็วมากครับอันนี้ที่เห็นอยู่เป็นซุปเปอร์สปีดนะครับวิ่งกระโดดได้ที่สำคัญครับมันยังสามารถวิ่งไต่ตึกได้ด้วยนะครับนี่วิ่งขึ้นข้างบนหรือว่ากระโดดอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับเจอตึกก็วิ่งไต่ขึ้นไปเลยสามารถหยุดค้างได้แป๊บหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าใครวิ่งไต่ตึกเนี่ยแล้วมันก็จะหล่นลงมาครับค้างได้แค่แป๊บเดียวเท่านั้นครับซุปเปอร์สปีดนี่ถือว่าเป็นรูปแบบการเคลื่อนที่ที่เร็วมากนะครับน่าจะเร็วที่สุดในเกมนี้แล้วครับเหมาะสำหรับนี่คนที่ชอบความเร็วครับแต่ว่าซุปเปอร์สปีดนะครับมีข้อเสียอยู่ว่าก็คือเรื่องของการควบคุมนั่นเองครับถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ในดันเจียนหรือว่าพื้นที่แคบๆนะครับเวลาเราวิ่งเร็วๆเนี่ยมุมกล้องมันก็จะอาจจะทำให้เราสับสนแล้วก็ควบคุมยากนะครับควบคุมทิศทางงงนั่นเองครับนี่วิ่งวนรอบตึกให้ดูครับซุปเปอร์สปีดนี่ก็มีผู้เล่นให้ความสนใจใช้กันเยอะพอสมควรนะครับนี่ถ้าใครเล่นซุปเปอร์สปีดแล้วอยากหลบการโจมตีจากมอนก็พยายามวิ่งขึ้นตึกแล้วก็กระโดดข้ามไปตึกอื่นๆแล้วก็วิ่งต่อได้ครับจะสามารถหลีกเลี่ยงการโจมตีจากมอนเตอร์ได้นี่วิ่งให้ดูกันสกิลของซุปเปอร์สปีดก็มีเหมือนกันนะครับอัพได้ตอนเลเวล9เช่นกันนี่มีวิ่งพุ่งเข้าใส่ด้วยก็มีครับกระโดดอะไรอย่างเงี้ยครับ
เยอะครับสกิลโจมตีของซูเปอร์สปีดนี่โชว์ให้ดูอีกรอบกระโดดได้ครับตกลงมาพื้นก็ไม่เป็นไรเหมือนกันนี่วิ่งกันปานสายฟ้าจริงๆครับอย่างที่เห็นนี่ก็มึนๆเหมือนกันครับมึนมึนกับมุมกล้องนี่แหละเออนะวิ่งกันเข้าไปเจอตึกที่ไหนวิ่งไต่ให้หมดเออเอางงแล้วทีนี้อย่างที่บอกครับเกมเอ้ยซุปเปอร์สปีดนะครับเวลาวิ่งแล้วมันจะควบคุมลำบากมากครับมุมกล้องมันก็จะหมุนไปหมุนมางงครับเอาละเดี๋ยวต่อไปนะครับไปดูการเคลื่อนไหวในรูปแบบที่3กันบ้างอย่างสุดท้ายแล้วอย่างที่3เนี่ยครับเป็นอะโครแบติกนะครับก็คือการปีนป่ายนั่นเองแต่ว่าเวลาเรากด F แล้วครับเวลาเราวิ่งปกตินะครับเมื่อกี้เป็นอย่างเมื่อกี้ที่เห็นไหมนะครับอันนี้คือวิ่งปกติพอเรากด F แล้วครับเราก็จะวิ่งเหมือนใช้กำลังภายในนะครับวิ่งกระโดดไปด้วยครับเนี่ยครับดึบอย่างนี้นี่ก็ความเร็วก็ปานกลางเหมือนกันครับแต่ว่าไม่ใช่แค่วิ่งธรรมดานะครับเวลาเจอตึกอะไรพวกนี้เราก็สามารถที่จะปีนป่ายได้เหมือนกันนี่มันจะปีนใช้มือเกาะไว้อย่างนี้นะครับเหมือนสไปเดอร์แมนนะครับโอ้อันนี้ไปมาเวลแล้ว กลับมา DC ก่อนมันจะปีนตึกคล้ายๆกับซุปเปอร์สปีดนะครับแต่ว่าอันนี้จะเกาะได้แล้วก็เกาะได้ตลอดด้วยไม่หล่นนะครับนี่เราปีนแล้วก็กดกระโดดให้ดูนี่วิ่งไต่ตึกปีนจะเห็นว่าพอเรากดค้างเอาไว้มันจะไม่หล่นลงมาครับนี่การเคลื่อนที่ประเภทนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบครับที่น่าสนใจแล้วก็ความพิเศษของมันอยู่ที่เวลาเรากระโดดจากที่สูงครับเราสามารถที่จะล่อนไปมาได้ด้วยครับเดี๋ยวจะกระโดดให้ดูนะนี่กดสเปซบาร์ครับแล้วก็กดค้างไว้มันก็จะให้เราล่อนไปบนท้องฟ้าบนอากาศได้เดี๋ยวปีนขึ้นไปใหม่นี่ปีนตึกแล้วกดกระโดดครับมันจะทำให้เราปีนได้เร็วขึ้นเพราะถ้าปีนอย่างเดียวแล้วมันอาจจะช้านะเห็นไหมกว่าจะขึ้นไปถึงแต่ถ้าเราปีนแล้วกดกระโดดไปด้วยมันก็อาจจะทำให้เร็วขึ้นเดี๋ยวขอกระโดดตึกแล้วล่อนให้ดูอีกทีนี่ครับล่อนอย่างนี้แหละฟิวครับในขณะที่ล่อนอยู่ก็สามารถที่จะบังคับทิศทางไปซ้ายไปขวาได้หมดนะครับนี่สำหรับอะโครแบติกนะครับเมื่อตอนที่เราอัพสกิลนะครับมันก็จะมีสลิงนะครับให้ยิงใยอะไรพวกนี้ครับยิงสลิงไปเกาะหรือว่าดึงศัตรูได้ครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสายนะครับที่ผู้เล่นมักชอบเล่นกันในโหมด PVP นะครับเพราะว่าจะได้เปรียบแล้วก็จับตัวยากมากครับมีเทคนิคมากมายสำหรับตัวนี้ในการเล่นครับก็ใครชอบการเคลื่อนที่แบบไหนครับก็ไปเลือกกันได้ครับบินซูเปอร์สปีดแล้วก็โคเบติกครับนี่แล้วกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ DC Reverse Online ในตอนต่อไปครับผม